จ้าแท็กครับว่าอย่างไรถ้าผมโดนทุ่มบ่อยๆเนี่ยตับไตไส้พุงผมจะเป็นไรวะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจอาจารย์แท็กคะว่าไงถ้าหนูจะลดน้ำหนักไปเล่นรุ่นเล็กต้องทำไงบ้างคะถ้าอาจารย์ตอบเนี่ยคงไม่ค่อยได้สาระหรอกแต่อาจารย์เนี่ยมีหมอโอให้หมอโอช่วยตอบแทนดีกว่ากับช่วงนี้ question share ครับเวลาแฟนทิ้งอ่ะต้องทำไงถึงจะให้เขากลับคืนมาค่ะถ้าโดนแฟนทิ้งทำไงให้เขากลับคืนมาก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าสาเหตุที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยเพราะอะไรนะคะถ้ามันเป็นจากนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างของแฟนเช่นแฟนเจ้าชู้แฟนมีใหม่นะคะหมอคิดว่าเราไม่ต้องถามคำถามนี้กับตัวเองดีกว่าเราน่าจะดีใจที่คนแบบนี้ก็อากไปจากชีวิตเรานะคะไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับคนที่นิสัยไม่ดีหรือเจ้าชู้หรือทำให้เราเสียใจมันถ้าสาเหตุของแฟนทิ้งเป็นจากการที่แฟนนิสัยไม่ดีก็ให้ไม่ต้องถามคำถามนี้นะคะให้ดีใจที่แฟนทิ้งแต่ถ้าเกิดแฟนทิ้งมันเป็นจากเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นจากการที่เราทำไม่ดีเนี่ยหมอคิดว่าเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดตรงนั้นแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองดูว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยมันมีอะไรไม่ดีแล้วก็เราก็น่าจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้นะคะแล้วก็ไม่มีใครเกิดมาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเสมอนอกจากนั้นก็ใช้เวลาในการขอโอกาสละกันนะคะสมมติว่าจริงๆเราก็เป็นคนทำผิดนะคะเราเองก็อาจจะต้องเป็นคนลองขอโทษเขาของ้อแล้วก็ลองขอโอกาสที่จะทำที่เราจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ลองดูความสัมพันธ์มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ได้จริงๆความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าชีวิตมันก็คงไม่หยุดแค่นี้ค่ะคือหนูอยากจะถามพี่ว่าหนูอายุ14แล้วแต่ความสูงหนูยังไม่เพิ่มเลยค่ะหนูควรจะทำยังไงดีคะค่ะความสูงไม่เพิ่มเลยอาจจะมาจาก2อย่างนะคะคืออันที่1พอดีคำถามถามมาสั้นมากอันที่1อาจจะเป็นจากการที่จริงๆแล้วยังไม่ได้เข้าวัยหนุ่มสาวนะคะก็ยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงที่มีการสูงเร็วๆนะคะซึ่งบางคนอาจจะมีการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเนี่ยช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดอีกรูปแบบนึงที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่จริงๆเข้าหนุ่มสาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะร่างกายเจริญเต็มที่แล้วจนกระดูกใกล้ปิดแล้วช่วงนี้ร่างกายก็จะไม่ค่อยสูงเพิ่มขึ้นแล้วค่ะนั้นพอดีคำถามมันค่อนข้างสั้นหมอก็ตอบกว้างๆแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดยังไม่เข้าวัยหนุ่มสาวนะคะเช่นผู้หญิงอาจจะยังไม่เริ่มมีหน้าอกเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกว่า14ก็ค่อนข้างช้าไปนิดนึงนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเริ่มเข้าตั้งแต่12 13แล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เริ่มสูงวัยก็จะต้องรออีกสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราผ่านพ้นช่วงสูงเร็วๆมาแล้วช่วงนี้ทำไมเราไม่สูงขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติค่ะที่วันหนึ่งกระดูกก็จะปิดตัวลงแล้วก็สูงขึ้นอีกไม่มากนะคะอาจจะสูงขึ้นอีกประมาณสักไม่กี่เซนติเมตรค่ะตอนนี้หนูอ่านหนังสือยังไงอ่านยังไงก็ไม่จำสักทีค่ะก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่ามีวิธีการจำในการอ่านหนังสือใกล้จะสอบนี้อย่างไรบ้างคะค่ะจะท่องหนังสือแล้วจำได้ดีเนี่ยก็คือต้องมีสมาธิที่ดีนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของศักยภาพสมองด้วยแต่ละคนก็มีศักยภาพสมองในการที่จะคิดวิเคราะห์จำอะไรต่างๆได้ไม่เท่ากันนะคะเราเองก็ทำได้เต็มศักยภาพที่เราทำที่เหลือก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นที่สำคัญก็คือต้องทำให้เต็มที่ก่อนนะคะที่สำคัญก็คือต้องมีสมาธิในการที่จะใช้เวลาอยู่กับการอ่านหนังสือหรือการท่องจำอะไรปัญหาที่หมอเจอในปัจจุบันก็คือว่าน้องๆชอบท่องจำไปมีโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัวไปนะคะทำให้บางอย่างอ่านแล้วเสร็จก็รีบหยิบโทรศัพท์มาเช็คไลน์นะคะเช็ค Facebook เนี่ยทำให้สมาธิที่เรามีในต่อการอ่านหนังสือเนี่ยทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นควรจะเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยควรจะปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าปิดเสียงหรือเอาโทรศัพท์เอาไว้ไกลตัวนะคะเพื่อให้เราได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าให้ดีขึ้นค่ะถามว่าทำยังไงไม่ให้มีโรคครับมีวิธีการยังไงไม่ให้เป็นโรคต่างๆที่มีอยู่ร่างกายจะทำยังไงให้ไม่เป็นโรคต่างๆก็เอาเป็นว่ายึดหลัก3อของสถานีรามาชาแนลเราแล้วกันนะคะก็คือทานอาหารที่มีอาหารนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีนะคะไม่ทานอาหารที่เป็นของทอดของมันขนมกรุบกรอบหรือเครื่องดื่มที่มีพลังงานสูงนะคะก็จะทำให้ลดโรคไปได้ระดับหนึ่งเลยนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่แจ่มใสนะคะก็จะทำให้ห่างไกลโรคได้ค่ะขอถามว่าเวลาคนเราเจ็บคอนี่ก
กี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าตื่นนอนแล้วจะมีเสลดเยอะมากเลยครับค่ะเจ็บคอเป็นประจำนะคะมีเสลดเต็มคอเลยเวลาตื่นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังไว้เสมอก็คือน่าจะเกิดจากโรคนอนกรนนะคะบางทีเรานอนกรนเราอาจจะไม่รู้ตัวค่ะต้องถามคนที่นอนอยู่กับเรานะคะว่าเอ๊ะเราเนี่ยนอนกรนหรือเปล่าเพราะว่าคนที่นอนกรนกลางคืนก็จะเปิดปากกว้างนะคะพวกนี้ก็จะมีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะเจ็บคอได้ง่ายนะคะเพราะว่าเส้นเสียงก็ทำงานหนักนะคะเวลาที่กรนเพราะว่าเกิดจากการอุดกลั้นของทางเดินหายใจนี่ก็รักษายังไงก็รักษาเรื่องอาการนอนกรนนะคะต้องไปดูว่าสาเหตุของการนอนกรนของเราเนี่ยคืออะไรหลายคนก็เป็นจากเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักเยอะนะคะทำให้เนื้อบริเวณตรงคอเนี่ยเยอะเวลานอนเนี่ยลิ้นก็จะตกลงไปนะคะอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้มีการนอนกรนหลายคนเป็นจากเรื่องของภูมิแพ้นะคะทำให้ทางเดินเนี่ยไม่โล่งนะคะทางเดินหายใจถูกอุดกลั้นนะคะต่อมบางต่อมโตเช่นต่อมทอนซิลนะคะโตก็จะทำให้มีอาการนอนกรนได้เพราะฉะนั้นต้องไปหาสาเหตุค่ะว่าเรานอนกรนจากอะไรที่ทำให้เรามีอาการเจ็บคอทุกๆเช้าค่ะรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำเสนอการลงปฏิบัติงานตามโครงงานของโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงกันไปแล้วสัปดาห์นี้เรามีอีก2โครงงานของ2โรงเรียนเราไปชมผลงานกันเลยครับครับสวัสดีครับพวกเราทีมทรงธรรมร่วมใจพัฒนาหลุมหลบภัยพระประแดงนะครับจากโรงเรียนวัดทรงธรรมครับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับท่านผู้ชมครับลองดูหลุมหลบภัยในปัจจุบันนะครับคือว่าตอนนี้มันไม่มีสภาพของหลุมหลบภัยเลยคือมันเป็นแบบว่าข้างล่างก็เป็นที่ทิ้งขยะแล้วก็มีแบบต้นมาข้างบนเนี่ยเป็นแบบต้นไม้วัชพืชแล้วก็คนเอาขยะมาทิ้งรกร้างมากมายติดตามต่อไปนะครับว่าพวกเราจะทำอะไรกับสถานที่แห่งนี้ครับคือปัญหาของผมตอนนี้นะครับคือพื้นที่ที่จะหลุมลบภัยที่จะไปทำอ่ะคือเราจะแบบไปทำข้างบนอ่ะให้เป็นสวนหย่อมให้คนรู้ว่าเนี่ยคือหลุมลบภัยก็คือจะดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันคือมันหาไม่ได้เลยก็ผมก็ไปถามที่หอจดหมายเหตุของจังหวัดของอำเภอพระประแดงอ่ะอยู่ที่ตรงสะพานช้างประชาสัมพันธ์กับในโรงเรียนก่อนแล้วก็ทำเป็นป้ายผ่านแผ่นพับครับโดยไปแจกที่ตลาดน้ำเพราะคนส่วนใหญ่ก็คนแถวเนี้ยเขาจะไปเที่ยวตลาดน้ำกันเยอะเขาจะรู้เพราะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเนี่ยคือหลุมลบภัยแต่เขาแบบไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนรู้ว่ามีแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นป้ายหลุมลบภัยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของหลุมลบภัยต่างๆอะค่ะทาสีแล้วก็เดี๋ยวพอไปตั้งแล้วเดี๋ยวจะหาแบบพวกของตกแต่งน่ารักๆไปตกแต่งนะคะเฮ้นี่นะครับก็คือหน้าตาป้ายหลุมลบภัยที่พวกเราตั้งใจทำกันนะครับแล้วต่อไปพวกเราจะทำอะไรก็คอยติดตามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะพวกเรานะคะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสุดปราการค่ะโครงการของพวกเราคือ Creative Nutrition Tag ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมกระบวนการทำงานของพวกเรากันค่ะว่าดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในขั้นตอนการที่เราจะทำอุปกรณ์เพื่อไปแจกคุณป้าที่ร้านค้าค่ะซึ่งใน1กล่องนะคะเราจะมีป้ายโภชนาการนะคะทั้งหมด30แผ่นแล้วก็แท่นวางแท่นสำหรับหนีบนะคะอีก4แท่นป้ายโภชนาการของเรานั้นจะบอกสรรพคุณค่ะเช่นใบกะเพรานะคะเราจะแก้จุกเสียดแน่นท้องได้นะคะส่วนของ
การช่วยเหลือก็คือเราก็จัดทีมคณะครูซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถเรื่องนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของคำแนะนำปรึกษาแล้วก็เรื่องของงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องพอเห็นความตั้งใจจริงของเด็กเหล่านี้แล้วเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะแล้วก็มีความรู้หรือมีหน่วยงานอะไรที่สามารถที่จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนทีมงานเขาได้ก็ยินดีนะที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแรกที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกหนูเอากล่องนี้นะคะเป็นกล่องโภชนาการอาหารนะคะมาแจกให้คุณลุงนะคะในกล่องเนี่ยก็จะมีแผ่นป้ายผักนะคะทั้งหมด30แบบอย่างคุณลุงแล้วก็จะมีแท่นสำหรับหนีบนะคะอย่างคุณลุงเนี่ยเมนูนี้ใช่ไหมคะมีใบกระเพรามีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็จะมีป้ายที่เป็นถั่วฝักยาวนี้นะคะแล้วก็จะหนีบไว้แล้วก็เอามาหนีบที่ข้างหน้าถาดสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกหนูเอากล่องมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตติดป้ายนิดนึงนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะภารกิจของเรานะคะก็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะส่วนผลงานของอาร์ตโครงการของเราจะดำเนินไปในรูปแบบใดต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นผลงานของ2โรงเรียนที่เข้ารอบกันไปแล้วสัปดาห์หน้ามาติดตามอีก2โครงงานที่จะลงพื้นที่ไปปฏิบัติจะเป็นโรงเรียนอะไรติดตามได้ในรายการรามาทินแชร์สัปดาห์หน้าผู้ชมน่าจะได้เห็นความน่ารักนะฮะของน้องๆโรงเรียนเย้ yeah! นะฮะน้องๆน่ารักมากๆแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยแท็กเนี่ยมีโอกาสได้เล่นกีฬานะครับที่ไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตนั่นก็คือเล่นยูโดนั่นเองครับน้องๆสามารถนะครับเป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะฮะไปสู้ศึกนะครับกีฬาระดับประเทศระดับโลกนั่นเองครับก็เอาใจช่วยนั่นเองแล้ววันนี้นะครับก็ได้รับความรู้ดีๆนะฮะจากการเป็นมัคคุเทศก์หรือการเป็นไกด์นะครับที่พานักท่องเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนั่นเองครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะฮะว่าคนไหนเนี่ยอยากเป็นไกด์เนี่ยรับรองว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เที่ยวรอบโลกอย่างแน่นอนครับก็สามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้นะครับรายการที่จะมีน้องที่น่ารักเซ็กซี่น้องหุ่นดีๆน้องผิวขาวปากอมชมพูแบบนี้นะฮะก็สามารถติดตามได้นะครับทางช่องรามาชาแนลนั่นเองครับหรือดูย้อนหลังได้นะครับที่ www.ramachannel.tv นั่นเองครับและอีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันนะฮะชอบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสามารถพิมพ์ดาวน์โหลดได้เลยที่รามาชาแนลนั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับแท็กแล้วก็น้องๆที่น่ารักเหล่านี้แล้วนะฮะไม่ต้องไปร้องไห้เสียใจไม่ได้เจอน้องๆ นะฮะว่างๆสามารถแวะมาหาน้องๆได้ที่โรงเรียนนี้นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกับรายการรามาทินแชร์เล่นเวฟไปหนึ่งทีเล่นเวฟ ขอบคุณครับ